คำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามอันนี้เรียนอาจารย์ครับหลังจากปฏิบัติตามแนวทางของอาจารย์รำไทยเก๊กและนั่งสมาธิช่วงเวลาหนึ่งปัจจุบันนั่งแต่สมาธิหรือรำไทยเก๊กบ้างแต่ว่าแทบจะไม่ต้องฟังคลิปอาจารย์นานๆกว่าจะเข้าถึงความว่างได้เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนหรือเดี๋ยวนี้พอเราไปรำไทยเก๊กหรือถ้าไม่รำนั่งสมาธิเลยนั่งไม่นานก็สงบว่างโล่งอ่านแล้วเนี่ยเหมือนกับของทิพย์เลยนะแล้วเริ่มเบื่อหน่ายการนั่งสมาธิแต่ยังนั่งอยู่ครับทุกๆวันจากเดิมชั่วโมงก็เหลือ30นาทีคำถามครับอยากถามว่าปกติไหมว่าเมื่อปฏิบัตินานๆแล้วเริ่มเบื่อกับความรู้หลังอวิชชาเพราะเหมือนตัวรู้มันตอบว่าตอนนี้ไม่ทุกข์และเข้าใจความว่างและเข้าใจผัสสะบริสุทธิ์แต่เริ่มสนุกกับความรู้จากก่อนอวิชชาเดี๋ยวเริ่มเบื่อกับความรู้หลังอวิชชาแต่เริ่มสนุกกับความรู้ก่อนอวิชชาคือ enjoy life และมีสุนทรีกับการฟังเพลงนะปัจจุบันเมื่อโกรธเห็นความโกรธชัดมากและสามารถที่จะเอาใจไปอยู่กับความว่างในตอนโกรธแต่ไม่ได้ทุกครั้งครับครั้งไหนเบาหน่อยก็จะเอาเข้าความเงียบได้เลยจากโกรธปุ๊บหายโกรธแต่บางเรื่องโดยเฉพาะคนใกล้ตัวความโกรธกลับหายยากกว่าถึงจะหงุดหงิดแต่ก็ไม่ระเบิดแบบสมัยก่อนสิ่งที่สังเกตได้ชัดคือสติในชีวิตประจำวันดีขึ้นอย่างตอนนี้พิมพ์ข้อความถามอาจารย์ก็ชัดลมหายใจก็รู้สัมผัสแป้นพิมพ์ก็รู้แต่เนื่องจากวิดีโอใหม่ๆอาจารย์พูดเรื่องก่อนอวิชชาและเหตุผลทำไมเรามาเกิดต้องการมารับผัสสะเลยทำให้การฝึกในรูปแบบน้อยลงเกี่ยวไหมครับแต่เมื่อเจอทุกข์ก็ยังวิ่งเข้าหานิพพานอยู่อยากให้อาจารย์ชี้แนะด้วยครับเนื่องจากอาจารย์เข้าใจสภาวะนิพพานมานานแล้วแล้วอาจารย์มีทางปฏิบัติอย่างไรครับโอเคค่ะค่ะอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วก็เป็นคำถามที่คล้ายเป็นสิ่งที่คล้ายกับที่เพิ่งตอบไปเมื่อกี้นี้นะคะคล้ายกับที่ของทิปปี้ที่เขียนมาด้วยคือเรื่องการปฏิบัติหมายความว่าเบื่อที่จะนั่งสมาธิแบบรูปแบบนะก่อนอื่นนะคะชายหนุ่มคนนี้อันเนี้ยนะที่จริงก็เพิ่งมาเจออาจารย์เนี่ยไม่กี่เดือนนี้เองแล้วก็เพิ่งมาเรียนรู้นี่ก็เรียกว่าการปฏิบัติของเขานะเรียกว่าก้าวหน้าเร็วทีเดียวแหละก้าวหน้าเร็วทีเดียวแต่แรกก็นะตบตีรำไทยเก๊กอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่จะเข้าสู่ความว่างแต่ที่พูดมาเนี่ยกี้นี้หมายความว่าสามารถเข้าสู่ความว่างเนี่ยได้เร็วขึ้นฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณทำถูกแล้วล่ะคือเรื่องตบตีแม้เรื่องไทยเก๊กคุณไม่จำเป็นที่จะทำเนี่ยก็ได้นะถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะนั่งแล้วเข้าสู่ความว่างได้ในระยะเวลาอันสั้นคุณเข้าไปเลยเข้าไปสู่ความว่างเลยเพราะตรงนั้นน่ะก็คืออะไรคือถึงฝั่งแล้วคุณก็ขึ้นฝั่งส่วนการตบตีเรื่องของไทเก๊กเรื่องอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยมันคือการพายเรือเป็นตัวช่วยเป็นการพายเรือที่จะพาคุณเนี่ยไปขึ้นฝั่งได้เร็วขึ้นแต่เมื่อคุณถึงฝั่งแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องพายเรือคุณก็ถึงฝั่งเลยก็คือไปนั่งอยู่กับความว่างทีนี้ประโยชน์ของการนั่งอยู่กับความว่างตรงนั้นน่ะนะคะถ้าคุณเนี่ยนั่งเคยนั่ง1ชั่วโมงมาเหลือครึ่งชั่วโมงก็ยังดีถ้าอยู่กับความว่างได้เพราะตรงนั้นคือการชาร์จพลังงานตรงนั้นน่ะคือการที่จะหาทางคือแท่งชีวิตนี้ขันห้านี้พลังงานก้อนนี้มันเป็นพลังงานที่เชื่อมกับซอร์สโดยตรงก็คืออยู่กับนิพพานเอานิพพานเป็นที่พึ่งเป็นเรื่องเดียวกันอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นในช่วงนั้นน่ะคุณก็สามารถที่จะรับพลังงานโดยตรงจากซอร์สเลยซึ่งเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังงานที่รุนแรงเป็นพลังงานที่สามารถทำให้ข้างในของคุณนะคะมีความแกร่งมากขึ้นแล้วก็มันจะเลาะอะไรต่ออะไรที่ยังไม่รู้อะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยออกไปแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยเกิดปัญญาอะไรแต่อะไรได้ก็เพราะพลังงานอันนี้นะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังอยากใ
ให้นั่งจุ่มเนี่ยอยู่กับความว่างนี้เพื่อผลประโยชน์ทั้งกายด้วยนะคะรูปขันธ์ด้วยอะไรก็ตามที่มันจำเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมเพราะว่ามันออฟซิงค์อ่ะมันเสียสมดุลนะคะพอเรานั่งสมาธิอย่างนี้พลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาช่วยสร้างความสมดุลมันจะซิงค์ไอ้ที่มันนู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันนั่นออกไปมันก็จะกลับมาเนี่ยซิงค์เหมือนเดิมเพราะเราเนี่ยอยู่กับธรรมชาติดั้งเดิมฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ healing mode healing มันเป็นโหมดของการบำบัดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราซึ่งมันดีมากอ่ะดีมากฉะนั้นเชื่อมันตรงนี้เนี่ยไว้เนี่ยดีแล้วก็เบื่อต่อความรู้เรื่องหลังอวิชชาอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคุณอิ่มตัวแล้วอะความรู้เรื่องหลังอวิชชานะคะ 84,000 พระธรรมขันธ์มีไว้เพื่ออะไรมันเป็นเพียงแผนที่จะพาคุณไปสู่ความว่างไปสู่นิพพานเท่านั้นมันเป็นตัวช่วยเป็นแผนที่บอกทางเนี่ยจากหลากหลายที่อะไรต่ออะไรโอ้ทางโน้นก็ได้ทางนี้ก็ได้อะไรต่ออะไรสารพัดสารเพเลยรวบไปเนี่ย 2,600 ปีมันก็ได้ตั้ง 84,000 หัวข้อที่จะพาคุณเนี่ยไปที่เดียวกันหมดแต่คนเนี่ยส่วนมากมันหลงทางใน 84,000 ทางเนี่ยจึ๊กจักโอ้ยกลายเป็นเรื่องของการมีแต่พายเรือแต่พายเพื่อที่จะไปไหนตรงนี้เนี่ยหายไปเราพายเรือต้องการที่จะหาฝั่งขึ้นฝั่งที่จะขึ้นนิพพานพอคุณขึ้นฝั่งได้คุณเอาเรือทิ้งฉะนั้นการที่คุณเนี่ยเบื่อหน่ายต่อความรู้เรื่องหลังอวิชชานั้นน่ะถูกต้องแล้วเพราะคุณถึงฝั่งแล้วอ่ะคุณก็ไม่สนใจสิเรื่องของเรือคุณไม่จําเป็นจะต้องใช้เรือแล้วเพราะคุณเนี่ยถึงฝั่งแล้วไงนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุว่าทำไมคุณจึงเริ่มเบื่อหน่ายต่อความรู้หลังอวิชชาแล้วมาประจวบกับความรู้เรื่องก่อนอวิชชาด้วยความรู้ก่อนอวิชชาเนี่ยมันก็คือช่วงต่อเนื่องไงของความรู้อะว่าถึงฟังแล้วยังไงอะได้ผัสสะบริสุทธิ์แล้วนี่ก็คือ start to enjoy life ฉะนั้นความรู้เรื่องหลังอวิชชาเนี่ยมันมาเสริมได้อย่างสวยงามเลยเข้าใจไหม ที่สามารถทำให้คุณเนี่ยเอาเป้ลงกลางเต็นท์แล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดูใบไม้ใบหญ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยตรงนี้เป็นความรู้ที่ประสานเนี่ยได้ดีมากเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามัวแต่หาแต่นิพพานแล้วแม้ถึงนิพพานแล้วเราก็ยังไม่รู้แล้วคนรู้มันก็น้อยแต่แม้รู้แล้วว่านี่คือนิพพานแล้วมันก็ยังมีช่วงที่เราไม่สามารถที่จะ enjoy life นะเพราะว่ามันยังมีคืออันนี้นะถ้าอาจารย์นะคิดย้อนกลับนะก่อนที่จะมีความรู้เรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยนะคะมันก็ยังอดไม่ได้ที่จะอยากจะถามว่าเอ๊ะแล้วตายแล้วไปไหนนรกสวรรค์เนี่ยจริงๆอ่ะมีไหมความฝันมันคืออะไรนะแล้วเรื่องเนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของจักรวาลตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมี question mark พวกคำถามอจินไตยนี่แหละนะคะมันไม่ใช่ว่าไม่ถามแล้วเราจะหายสงสัยมันก็ไม่ได้หายสงสัยนะมันก็ยังมีอยู่อ่ะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละไม่รู้นะมีปึ๊ดเข้ามาเนี่ยพระเจ้าเหมือนกับว่าท่านก็เอาตามเหมือนมาทำให้มัน complete แหละหยอดมาให้อาจารย์ก็เนี่ยตอบใช่ไหมนะคือถ้าเราเนี่ยได้รับการเสริมด้วยความรู้ก่อนอวิชชาด้วยคุณจะสามารถ enjoy life ได้อย่างเต็มที่เลยโดยที่ไม่รู้สึก guilty ไม่รู้สึกสำนึกผิดว่าโอ้นี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยฉันอยู่อย่างนี้ต้องมีอะไรทำดิต้องมีอะไรทำเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเรารู้เนี่ยว่าเรามาเพียงเป็นเพียงแอคเตอร์เราเป็นมีโซลแพลนของเรา
ที่มาทำอะไรต่ออะไรแต่สิ่งสำคัญนะมา enjoy life นะมารับผัสสะบริสุทธิ์นะที่มันสวยงามเพราะโลกนี้คุณเชื่อไหมเมื่อเปรียบเทียบกับดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยมันเป็นมีแต่ทรายอะสีแดงเพราะมันธาตุเหล็กทั้งนั้นนะคะทรายทั้งนั้นเลยมันถูกทำลายด้วยพวกเที่ยวนิวเคลียร์อะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วมั้งฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่ใต้ดินแล้วก็ดวงอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันสวยงามแบบโลกของเราอะโลกของเรานะโหยมีสปีชีส์เนี่ยเยอะมากเลยมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะโหยมันหลายเผ่าหลายพันมากเลยไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะทั้งต้นไม้ใบหญ้าสัตว์อะไรต่ออะไรพวกนี้โหยมันเยอะมากเลยแล้วมันสวยงามมากอะสวยงามมากเลยอะนะเมื่อเปรียบเทียบกับดาวดวงอื่นๆเนี่ยฉะนั้นดาวดวงนี้เนี่ยนะถ้าใครเนี่ยมีโอกาสมาได้จ่อมลงมาแล้วก็มารับผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยโหยมันสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะไม่รู้ว่าคุณจะฟังเข้าใจได้แค่ไหนนะแต่ถ้าวันไหนที่คุณเข้าใจแบบถึงเกินเนี่ยนะคุณจะ thank you ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแต่ละวันเนี่ยนะที่อาจารย์ออกไปข้างนอกตอนเช้าไปโยคะไทยเก๊กนะขอบคุณกายอ่ะขอบคุณพระแม่ธรณีขอบคุณสุริยเทพขอบคุณขอบคุณ thank you นี่คือการ practice gratitude นี่เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะคุณทำออกจากใจนะคำที่อยากจะขอบคุณอยากจะพูดอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเรารู้สึกจริงๆเรารู้สึกถึงความร่ำรวยเนี่ย abundance เนี่ยร่ำรวยมหาศาลเลยเนี่ยนะคะของชีวิตเนี่ยที่เราได้มาได้มาเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็มาได้ผัสสะบริสุทธิ์ด้วยมาได้ความรู้ก่อนอวิชชาด้วยโหยนี่คนนี้นะกระเป๋าจะไม่ค่อยมีเงินนะแจกเกลี้ยงไม่มีเหลือหรอกนะแต่เรื่องอริยทรัพย์เนี่ยรวยชิบเป๋งเลยรวยชิบเป๋งเลยเมื่อวานนี้ยังได้ขณะรำไทยเก๊กนะคะคำภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยบอกว่า I am a philanthropistin the spiritual sense I am a spiritual philanthropist ใช่ป่ะ philanthropist เนี่ยก็คือดูเรื่องออลิเวอร์หรือเปล่า philanthropist เนี่ยก็คือคนที่รวยอะรวยแล้วแจกรวยแล้วแจกรวยด้วยแจกด้วยรวยแจกรวยแจก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 ไปทั่วเลยอย่างบิลเกตเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเป็นฟิลานทรอปิสก็คือรวยแล้วก็แจกแต่ตรงนี้มันยังมีเลทในนะคือเราไม่มีเงินแบงก์หรอกอะไรแต่อะไรที่จะแจกเพราะเราก็คือไอ้นั้นอะส่วนนั้นอะเราก็แจกวันนั้นไปมาศาลายาแล้วก็เห็นคนกวาดธนาคารรีบจอดแล้วข้างในเนี่ยในกระเป๋าเหลืออยู่13ซองสุดท้ายก็แจกไล่แจกมาตั้งแต่คอนโดแล้วนะแล้วก็พอจอดเขาคนเดียวนะก็ถามเขาว่ามีกี่คนเขาพูดเลย30คนชัวร์มากเลยบอกอันนี้นะอาจารย์เนี่ยมี13ซองอ่ะหนูเอาไปนะเอาไปแจกให้เท่าที่13ซองมีเก็บไว้ซองหนึ่งก่อนแล้วที่เหลือนี่นะโทรหาเบอร์นี้เราจะนัดที่จะเอาที่เหลือให้กับคนที่ยังไม่ได้ซองแต่ตอนนี้เนี่ยสายก็ยังไม่มีไม่ได้รับโทรศัพท์อาจารย์บอกเขานะไม่ต้องห่วงนะโทรมาแล้วเดี๋ยวจะเอาซองเนี่ยมาแจกให้ที่เหลือทีนี้มันก็มีเจอรี่เข้าคือถ้าเขาไม่โทรเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเก็บคนเดียวนะแต่โดยเนเจอร์ของคนระดับล่างนี่นะส่วนมากถ้าอาจารย์เนี่ยไปไหนเนี่ยแจกตามเนี่ยพวกฟู้ดคอร์ทพวกนั้นนะเขาจะไปพาเพื่อนมาเขาจะไปบอกเพื่อนเนี่ยมีผู้หญิงใจดีเขามาแจกเงินแล้วรีบมารีบมาโอ้ยมากันไปปนเนี่ยอย่างไปดอนเมืองไปสุวรรณภูมิเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยแค่ให้บอกต่อเนี่ยมันเร็วมากเลยมากันนะเขาจะบอกต่อฉะนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยมันคิดได้สองอย่างนะว่าหนึ่งเขาจะเก็บเองแล้วก็ไม่บอกใครสองเขาเกรงใจเขาเขินเขาไม่รู้จะพูดอะไรยังไงก็เลยไม่โทรตรงนี้เราไม่รู้มันอาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งก็ได้ตรงนี้เราไม่รู้ก็ยังรออยู่ว่าเขาโทรแต่ตรงนี้จะถามว่ามีปัญหากับอาจารย์ไหมคำตอบคือไม่มีคุณต้องทำเป็นตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างนะคุณจะให้อะไรใครนะคุณให้แล้วคุณตัดเลย
ให้แล้วคุณปล่อยเลยคุณไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเขาจะใช้ไหมเขาจะให้คนอื่นไหมเนี่ยเขาจะอะไรต่ออะไรคุณต้องปล่อยเหมือนกับคุณให้ของอาจารย์นะคุณก็ต้องปล่อยนะคะเพราะว่าของใช้อาจารย์เนี่ยมันเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยตั้งร้านได้ตั้งร้านขายได้ไม่รู้จะซื้ออะไรให้อาจารย์ซื้อนี่ไม่รู้จะซื้อนี่เนี่ยอาจารย์ตั้งร้านขายได้จริงๆฉะนั้นคุณให้แล้วคุณต้องปล่อยอาจารย์จะเอาไปใช้อะไรอาจารย์จะให้ต่ออาจารย์ไม่ขายแน่นอนนะคุณปล่อยคุณต้องปล่อยนี่คือลักษณะของการให้ให้คือให้แบบจริงๆอ่ะโดยที่ไม่ดีดลูกคิดไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยปล่อยไปทุกอย่างมันก็จบก็แล้วแต่เขาอย่างที่อาจารย์บอกแม่กรรมใครกรรมเขาปล่อยไม่เป็นไรอันนี้พูดมาเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะดูสิอาจารย์หลงพล็อตละออกนอกเรื่องเยอะออกนอกเรื่องเยอะก็เลยหลงพล็อตใช่กลับมาเนี่ยพูดเนี่ยเรื่องนี้นะคะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพื่อที่จะให้เรากลับมาสู่ซอร์สกลับสู่นิพพานได้ฉะนั้นถ้าคุณไม่สนใจความสนใจนะเรื่องหลังอวิชชาความรู้หลังอวิชชาน้อยลง is okay ไม่เป็นไรนะแล้วก็มา enjoy life enjoy life เนี่ยคุณยังฟังเพลงถ้าคุณชอบฟังเพลงคุณก็ฟังเพลงแต่คุณฟังอย่างไม่ติดไงแต่ในขณะที่ฟังเนี่ยคุณเอนจอยอ่ะคุณเอนจอยในขณะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ผิดตรงนี้ไม่ผิดมันเป็นการเอนจอยอย่างนี้เอนจอยแบบผัสสะบริสุทธิ์อันนี้เอนจอยแบบกามสุขเคลิ้มไปกับมันตรงนี้ไม่ใช่ก็ได้แต่หมายความว่าพอมันไปแล้วเนี่ยนะคุณก็ฉลาดขึ้นไม่ใช่ว่าขอใหม่เข้าใจไหมอันนี้นะคะหรือจะ enjoy อีกแบบหนึ่งก็คือ enjoy แบบผัสสะบริสุทธิ์มันข้างในมันยังนิ่งข้างในมันยังว่างมันไม่มีอะไรเหวอหวาแต่อยู่กับความสวยงามตรงนี้เนี่ยมันสุดยอดใช่กินนี้อ่ะ thank you ท่านมาเตือนบอกว่ากินนี้พูดถึงเรื่อง philanthropist ใช่อาจารย์เนี่ยนะก็เป็น spiritual philanthropist เนี่ยคือการให้อาจารย์ไม่เคยคิดเงินเลยคุณจะให้ก็ได้คุณจะไม่ให้ก็ได้คือให้ตรงนี้ให้ในฐานะแบบโดเนชั่นน่ะเป็นโดเนชั่นน่ะเข้าใจไหมนะคะเป็นเพราะว่าอาจารย์เช็คชีวิตก็เหมือนกับพระนะเราไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกทั้งชีวิตเนี่ยนะคะตั้งแต่แต่งงานไปเนี่ยเราไม่เคยหาเงินเป็นกอบเป็นกำแต่เราก็ต้องใช้เงินฉะนั้นคุณก็ดูแลอาจารย์ในแง่นี้คือทำบุญกับอาจารย์แล้วอาจารย์เนี่ยก็ให้ความรู้ตลอดเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่บอก10กว่าชั่วโมงเนี่ยอยู่หน้าจอนี้อยู่หน้าจอนี้ถ้าอาจารย์ไม่คอนเนคกับซอร์สนะคะร่างกายเนี่ยมันไปแล้วเพราะว่าอยู่กับหน้าจอพวกนี้เนี่ยพลังงานที่มันเข้ามามันเป็นพลังงานพวกนี้แต่อาจารย์เนี่ยมีระบบข้างในของเราที่มันนิวทรัลไลซ์ที่มันทำให้เป็นกลางทำให้เป็นกลางเพราะเราอยู่กับนิพพานเราถึงทำได้ไม่อย่างนั้นเหรอทั้งตาทั้งนิ้วทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเนี่ยแต่ต้องมีหมอนวดนะต้องมีหมอนวดนี่ชักภาคหลังไม่ค่อยมีแต่วันนี้มีหมอนวดมากำลังนวดให้กับพี่สาวอยู่นะคุณฉะนั้นฟูร้อนเดี๋ยวขอโอเคลองพล็อตอีกใช่ spiritual philanthropist นะคะอาจารย์ร่ำรวยมากในเรื่องของอริยทรัพย์แล้วก็แจกได้แบบแจกไม่อั้นเลยล่ะแจกไม่อั้นแจกมาหลายปีแล้วอ่ะ20ปีแจกทั้งเขียนทั้งพูดทั้งเอดิตวิดีโอเดี๋ยวนี้ต้องเรียนรู้ตัวเองหมดนะคือแจกตลอดเวลาเลยเนี่ย spiritual philanthropist มันเป็นคำใหม่ข้างบนเขาให้มาน่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาบอกก็มีคำพูดเนี่ยเข้ามา you are spiritual philanthropist คงจะอยากให้เรามาพูดเรื่องนี้หรือเปล่าโอเคนะคะฉะนั้น
ไม่ผิดค่ะสิ่งที่อันนะถามมานะถูกต้องแล้วล่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะแล้วก็ต่อเนื่องกับคำถามของกี้นี้ที่พูดไปแล้วที่พูดไปแล้วนะก็คือว่าคุณจะต้องรู้ข้างในของตัวเองนะยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งนั่นมากเท่านั้นยิ่งตัวเล็กลงมากเท่านั้นก็ยิ่งต้องหายตัวมากเท่านั้นน่ะหายตัวมากเท่านั้นแล้วก็ enjoy life อ่ะ enjoy life ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแค่ความกลัวของคุณนะหายไปเนี่ยโดยเฉพาะความกลัวตายเนี่ยนะคะมันหายไปได้จริงๆนะโหชีวิตของคุณนะจะยิ่งใหญ่มหาศาลเลยคุณจะสามารถทำอะไรต่ออะไรเนี่ยได้เยอะเลยนะคะเพื่อมนุษยชาติเพื่อมนุษยชาติเนี่ยพูดไปอย่างนี้นี่นะมันก็มีความคิดเข้ามาให้ยกเป็นตัวอย่างว่ายังมีคนที่ไม่รู้จักอาจารย์สุภวรรณคนใกล้ชิดด้วยไม่ต้องบอกว่าใครคนในคือครอบครัวเข้าใจไหมครอบครัวมันก็คนที่มีเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอะไรของเราที่เป็นสายเลือดอะไรของเราแต่คนที่เข้ามาที่ไม่ใช่เป็นสายเลือดนะคะคือถึงแม้อยู่ในครอบครัวแต่ก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรอันนี้ที่เมืองไทยนะแล้วก็มีคำถามที่เข้าถึงหูเนี่ยบอกว่าสถาบันสร้างได้ยังไงไม่รู้เอาเงินมาจากไหนเงินสุจริตหรือเปล่า ยังมีคนถามอย่างนี้อ่ะเงินสุจริตหรือเปล่าอ่ะมันไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ไม่สนล่ะไม่สนโอเค